วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะงานแถลงข่าวแล้วนะคะจะมีรุ่นน้องแล้วจะเป็นรุ่นพี่แล้วอักล่าวนิดนึงค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วเวลา1ปีนี้มันผ่านไปเร็วมากๆเลยแล้วก็คือตอนนี้ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ารุ่นน้องที่กำลังจะประกวดในปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดตัวกันแล้วนะคือเห็นเริ่มเห็นมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแทนน้องๆทุกคนเลยแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกๆคนเลยได้เลยพูดถึงสตางค์กิจกรรมปีที่ผ่านมานะคะมีอะไรกิจกรรมที่ร่วมกันนะฮะรักโลกใบนี้มีอะไรบ้างกิจกรรมก็จะมีหลายกิจกรรมเลยค่ะเพราะว่าพวกเราก็คือเหมือนกับมีพี่ใบเป็นเฮดถูกไหมคะพี่ใบก็จะมีงานแบบว่าวันนี้น้องคนนี้ว่างไหมวันนี้ใครว่างบ้างมาทำกิจกรรมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีได้ไปทำกิจกรรมแบบไปเขาใหญ่ไปให้ความรู้น้องๆก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะได้เลยคอนเซปต์ปีนี้สำหรับสาวๆที่อยากมาประกวดเนี่ยจะต้องคงคอนเซปต์อะไรจริงๆก็แค่มีความมั่นใจก็สามารถประกวดได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีโครงการเลยค่ะเพียงแค่เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็อยากที่จะเป็นนะคะแล้วก็เข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นใบเบิกทางให้เราแล้วก็เราสามารถทำได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าแม่เนี่ยซัพพอร์ตเราทุกๆคนเลยอยากทำอะไรแม่พาทำหมดเลยยังไงก็อยากให้เตรียมตัวให้พร้อมค่ะถ้าเราเตรียมตัวพร้อมไม่ว่าจะอะไรแล้วก็แบบไม่ต้องกลัวได้เลยผลงานของสตางค์ที่ผ่านมาทำอะไรบ้างค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะมีผลงานก็จะมี TikTok ค่ะแล้วก็มี account ของตัวเองเลยแล้วก็จะมีMV เร็วๆนี้อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยนะคะอีกนิดนึงประมาณไหนเดี๋ยวรอถ่ายก่อนตอนนี้เดี๋ยวรอถ่ายนะคะไม่เสร็จก่อนนะคะเรียนเชิญสาวๆที่มีความฝันนะให้มาประกวดมิสเตอร์การได้มาสมัครกันค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะเพราะว่าเวทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ดีมากๆเลยแล้วก็ครอบครัวเรานะคะก็อยู่กันแบบอบอุ่นมากๆเลยยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะเปิดใจแล้วก็มาประกวดนะคะก็ยังไงก็รอต้อนรับทุกคนอยู่นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะได้เลยสำหรับแฟนคลับนะอยากติดตาม IG ของสตางค์นะฝากนิดนึงค่ะถ้าใครอยากติดตามนะคะก็ติดตามได้ที่ซาสิปะพาเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณสตางค์มากค่ะบ๊ายบาย